ซีรีส์เหรอซีรีส์เดบิวต์เรามองมุมว่าค่อนข้างไกลตัวเรามากเลยเนาะมันไกลตัวมากอะค่ะไกลตัวมากจริงๆก็ถ้าอยากจะดูแบบว่าตีแผ่ไอดอลจริงๆครูแนะนำให้ไปดูเฮาเป้งจ๋าอย่าแกงน้องจริงจริงเคก็มีด็อกคิวเมนทารีใน Netflix ใช่ออกมา2ด็อกคิวเมนทารีแล้วก็เรื่องแรกเป็น Girls Don't Cry เรื่องที่2เป็น One Take นะคะก็จะได้รู้แล้วก็ตีแผ่ไอดอลนะคะการันตีได้ว่าเป็นความจริงใช่ใช่จริงๆแล้วก็ดีมองมันดูแรงไปไหมที่คนเขาตีแผ่มันใช้คำว่าตีแผ่เลยเนาะมันไม่ใช่คำว่าตีแผ่น่ะมันคือเอาจริงตอนที่เบียนเครู้ข่าวเราก็ยังแบบนั่งกินมาม่าหน้าทีวีอะค่ะแล้วมีกึ่งสำเร็จรูปนั่นแหละค่ะเข้าได้นะคะก็เป็นเรื่องที่แบบขำๆกันนะคะแต่ว่าทางผู้ใหญ่เราค่อนข้างแบบซีเรียสมากๆเลยก็เป็นมีการเทคแอคชั่นไปแล้วในแต่เราไม่สามารถเปิดเผยใดๆได้ค่ะก็ให้เป็นเรื่องของทางกฎหมายเนาะใช่ค่ะนี่ก็สามารถถามทางผู้ใหญ่ได้เลยค่ะถามผู้ปิ่มค่ะง่ายๆเอาผิวๆพอไม่เจาะลึกมากแต่ว่ามีการดำเนินการทุกอย่างนะคะมันเป็นอาจารย์พอลงรายละเอียดได้ไหมคะว่าเป็นยังไงในเรื่องของที่ดำเนินการอย่างที่เห็นชัดๆก็เรามีการออกจดหมายจากออฟฟิเชียลนะคะว่าก็ไม่ใช่ไม่เรียกกันใจก็เรียกว่าเราโปรเทคศักดิ์ศรีของเมมเบอร์ของเราละกันนะคะก็ว่าไอดอลทั่วประเทศใช่จริงๆค่ะแล้วเป็นการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายยังไงครับอันนี้ก็รอติดตามละกันค่ะต้องดูเนื้อหาด้วยค่ะ